ันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าเทควันโดสอบจากสายแดงไปสายดำนะครับถ้าคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับท่าแรกนะครับเราผมจะสอนจากการทำไปทีละสเต็ปก่อนนะครับทำไปพร้อมๆกันจอแรกยืนตัวตรงฮึดชินบีให้เราก้าวขาออกมาเล็กน้อยนะครับมือตั้งขึ้นมาสองข้างประมาณนี้นะครับชูไปข้างหน้าจังหวะแรกนะครับหันหน้าไปทางซ้ายนะครับพร้อมกับปัดในแฮนด์ปัดในแฮนด์ต่อไปนะครับให้เราก้าวให้เราหมุนตัวนะครับเอาขาขวาเราเตะเข่าแล้วก็เตะท้องในรูปแบบของไซคิกนะครับเตะเข่าเตะท้องระวังนะครับมือขวาฟันเข้าไปที่คอจังหวะต่อไปมือซ้ายต่อยลากขามาปัดอินไซด์บ็อกซ์นะครับลากขาวนมาปัดในแฮนด์อีกฝั่งหนึ่งนะครับเตะเข่าเตะท้องวางปัดต่อยแล้วก็ปัดอินไซด์บ็อกซ์นะครับเหมือนเดิมจังหวะต่อไปนะครับลากขาซ้ายมาฟันล่างมือขวาฟันคอเตะฟันคิกฟันล่างฟันคอเตะฟันคิกฟันล่างฟันคอเชิบเยอะจังหวะต่อไปนะครับเตะขาขวาฟันคิกมือสองข้างมาบล็อกแล้วเราเอาขาซ้ายวนมาครับหมุนตัวมาปัดบล็อกออกสองมือแบบนี้นะครับบล็อกจังหวะต่อไปนะครับเตะฟันคิกขาซ้ายเตะฟันคิกขาซ้ายเราวางขาเสร็จปุ๊บมือสองข้างเราบล็อกลงข้างล่างแบบนี้นะครับบล็อกลงข้างล่างลากขากลับมาปัดจอต่อไปครับลากขาขวาเราวนมาข้างหลังปัดในแฮนด์มือซ้ายจากนั้นนะครับให้เราทำมือซ้ายครับจากที่เราปัดในแฮนด์เป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อยเข้าไปนะครับเอามือขวาต่อยเข้าไปลากขาขวามาข้างหน้าแต่ไซคิกขาซ้ายวางขาแทงมือซ้ายลงลากขาเข้ามาปัดโลบ็อกจากนั้นนะครับเอามือซ้ายมาตบลงแล้วก็แทงสองนะครับต่อไปนะครับแห่มือขวาเรานะครับปัดในแห่ออกไปนะครับให้ทำเหมือนเดิมแบมือซ้ายต่อยเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก้าวขาซ้ายควายไปข้างหน้านะครับเตะไซคิกวางแล้วเอามือขวาแทงลงนะครับจากนั้นลากขาซ้ายกลับเข้ามาปัดโลบ็อกจากนั้นนะครับให้เราเดินนะครับมือขวาตบลงฟันศอกครับจอต่อไปนะครับลากขาเข้ามานะครับขาขวาเข้ามาชิดปุ๊บมือชูขึ้นสองข้างนี่นะครับแบมือค่อยๆเอามือลงนะครับจากบนลงล่างประมาณ8วินาทีครับพอถึงประมาณครึ่งนึงปุ๊บให้เรากำมือซ้ายเรานะครับแล้วให้ลากมือมาชนกันอย่างนี้นะครับพอครบ8วินาทีแล้วนะครับให้เราลากขาซ้ายไปข้างหลังนะครับพร้อมกับมือซ้ายฟันคอข้างบนนะครับแล้วก็ฟันล่างจังหวะต่อไปนะครับก้าวขาขวาไปนะครับฟันคอฟันล่างจังหวะต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายไปฟันคอฟันล่างจังหวะสุดท้ายนะครับก้าวขาขวาไปข้างหน้ามือขวาแทงเข้าไปที่คอพร้อมเคียบนะครับเคียบเยอะชุนบีชุดชินบี
ันบีอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ